เปิดปมรักร้าวสุนารีราชสีมาไฟแรงมากทะเลาะกันหลายครั้งยังโศกเศร้าหนักสำหรับลูกทุ่งดังสุนารีราชสีมาเจอหลายเหตุการณ์สูญเสียประเดประดังทั้งข่าวร้ายการเสียชีวิตคนในครอบครัวและประกาศสูญเสียสามีจากกันทั้งที่ยังมีชีวิตโดยสุนารีโพสต์ให้กำลังใจตัวเองสุดเศร้าข้อความจากเพลงด้วยว่าจะยิ้มรับมันว่าในใจอ่อนแอขณะที่ข่าวบันเทิงช่อง8ได้มีการเผยถึงกรณีสุนารีกับสามีว่าก็ตามที่สุนารีโพสต์แต่เลิกหรือไม่เลิกสามีต้องให้สุนารีมาพูดเองเร็วๆนี้แต่ก็มีการระหองระแหงกันจริงแต่มีประโยคหนึ่งที่คนใกล้ตัวบอกว่าตอนนี้ไฟมันยังแรงอยู่เลยไฟแรงมากทะเลาะกันหลายครั้งถามว่าตอนนี้วาลเตอร์สามีสุนารีอยู่ที่ไหนก็ยังอยู่ที่เนเธอร์แลนด์